ฮัลโหลฮัลโหลค่ะชื่ออะไรเราชื่อลูกศรค่ะอายุเท่าไหร่อายุ20ค่ะลูกศรทำอะไรอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ค่ะโอเคมีอะไรว่าไปเวลาแบบคุยกับใครอ่ะก็มักจะแบบว่าได้คุยอย่างเดียวอ่ะสุดท้ายแล้วจะจบไปแบบไม่รู้จักกันหายกันไปนี่ลูกศรพี่ขอแทรกนิดนึงใน YouTube บอกว่าลูกศรนี่เป้าเอง ยังไงลูกศรชีวิตจริงคือได้คุยแล้วก็ฟิลไปไม่ลงเอยเหรอใช่ตลอดเลยหนูว่าหนูอาจจะมีปัญหาที่ตัวหนูหรือเปล่าอาจจะไม่ได้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดกับเรากี่ครั้งแล้วก็ตลอดเลยเอาอย่างงี้ประมาณ5ครั้งถึงไหมเกินค่ะ10ครั้งอ่ะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยม.ปลายเลยใช่ไหมไม่น่าจะถึง10ครั้งคือพูดง่ายๆว่า 6-7 ครั้งอ่ะมีสเต็ปคือผู้ชายจะเข้ามาจีบเราใช่ค่ะแล้วก็คุยกันสักพักแล้วยังไงแล้วจบไปอย่างรวดเร็วก็แบบมีเป็นปีบ้างครึ่งปีบ้างอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็จะหายกันไปอย่างเงี้ยค่ะคำว่าหายกันไปคืออะไรก็เป็นแฟนกันไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันเลยสักคนใช่ไม่ได้เป่ากับใครเลยไม่ค่ะ 6-7 คนเนี่ยไม่เคยเป่ากับใครเลยไม่เคยค่ะแล้วมันคือมันระดับไหนอ่ะคุยแล้วก็หายเป็นปีนี่คือคุยไลน์อย่างเดียวเลยเจอกันไหมมีบ้างค่ะก็แบบไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินข้าวดูหนังอะไรแบบนี้ตัวนานสุดนี่คือปีนึงใช่ค่ะประมาณนั้นไปมาหาสู่ค้างห้องเขาไม่เป่าไหมไม่มีเลยไม่มีค่ะไม่มีใครชวนกันเลยอ่ะฝ่ายชายไม่ชวนเลยว่าเธออยากขึ้นไปดูลูกแมวบนห้องเราไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเธอเราขับรถแล้วเราเพียเนี่ยแวะนอนตรงไมล์เมโลดี้ซอยมหาไทยกันไหม อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยค่ะอะไรวะ ก็คือด้วยตัวเองเป็นแบบว่าเป็นเด็กเรียนนิดนึงประมาณนึงค่ะเราสายเนิร์ดอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ได้เนิร์ดขนาดที่ว่าเรียนอย่างเดียวเรียนตลอดเวลาเอางี้พี่กำลังมีความรู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยถอยหลังไปสัก10ปีพี่ไม่แปลกใจแต่มันกลายเป็นเรื่องผิดปกติของคนสมัยนี้เริ่มต้นเวลาผู้ชายมาจีบเราเข้ามาในช่องทางไหนอ่ะส่วนใหญ่จะแบบไดเรกต์มาค่ะอ๋อเห็นเราในโซเชียลใช่ค่ะ IG หรือ Facebook IG ค่ะไหน IG เราอะไร LOUK ค่ะ LOUK แล้วก็ SON เหรอ SORN ค่ะแล้วก็ N ทั้งหมด4ตัว LOUK SORN เนี่ย4ตัวใช่ค่ะโอเคลูกศรของเธอมันเป็น private อ่ะมันดูไม่ได้อ่ะขอดูหน่อยดิได้ครับโอเคเฮ้ยบ้าเราโคตรแจ่มอ่ะมาเราโอ้เราไม่ธรรมดาเราแจ่มเลยลูกศรเราแจ่มเลยเฮ้ยดีเลยงั้นฟังพี่เลยนะมันมีคำกลอนจากวรรณคดีเรื่องอินหนาวก็บอกว่าแม้แผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชยไม่มีคู่ซะเลยจะดีกว่านั่นหมายความว่าลูกศรตอนนี้ลูกศรอายุ20ด้วยความแจ่มของเราจะมีคนเข้ามาผ่านมาและผ่านไปเยอะมากถือว่าตอนเนี้ยความเป็นลูกศรเองมันจะสกรีนคนเหล่านี้ออกไปแต่ลูกศรแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นว่าอะไรในความเป็นฉันมันสกรีนคนออกไปเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนะสิ่งที่ลูกศรต้องรู้ก็คือว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตลูกศรอีกมากมายขอให้ลูกศรนั้นจับสังเกตว่าเอ๊ะอะไรในตัวฉันทำให้มันเป็นแบบนี้ทุกทีเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรในความเป็นฉันมันเรียกแขกและมันไล่แขกคนเราเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้มากที่สุดคือรู้เกี่ยวกับตัวเองนะลูกศรตอนนี้เธอเป็นสาวน้อยลูกศรค่อยๆเติบโตไปแล้วเธอจะพบผู้ชายที่เขาผ่านด่านสกรีนยืนเคียงข้างเธออยู่กับเธอไปยาวนานรับในสิ่งที่เธอเป็นได้เดี๋ยวมีเพราะอันนั้นเธอแค่มีบาเรียอะไรบางอย่างในความเป็นเธอที่มันสกรีนคนออกสกรีนคนออกเพราะอันนั้นโชคดีนะน้องเธอเป็นสาวน้อยทรงเสน่ห์ที่มีการ Guardian Angel คุ้มครองอยู่อะไรบางอย่างมันจะสกรีนคนที่ไม่ใช่ออกไปเดี๋ยวเธอจะเจอคนที่ใช่เองค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะเน็กค่อยๆค่อยรู้สึกดีมากขึ้นค่อยๆเติบโตและมีชีวิตไปนะน้องไม่แปลกเรื่องนี้ไม่แปลกครับค่ะขอบคุณค่ะเองเป็นน้องพี่คนหนึ่งลูกศรแล้ววันหนึ่งเราจะได้เจอกันโอเคไปโชคดีนะมึงโทรติด